กว่าชีวิตจะมีได้ถึงทุกวันนี้จากใจหนุ่มกรรชัยทำโหนกระแสจนเสียคนรักไปในชั่วโมงนี้ไม่มีใครไม่รู้จักชื่อของหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยพอเขาคือพิธีกรข่าวชื่อดังผู้ผลิตรายการโหนกระแสทางช่อง3ที่โด่งดังและเป็นที่พึ่งให้กับชาวบ้านที่มาร้องทุกข์ในเรื่องราวต่างๆจนหลายคนขนานนามว่ามีเรื่องเดือดร้อนอะไรบอกหนุ่มกรรชัยได้เลยเพราะเขาสามารถช่วยจัดการแก้ปัญหาให้ได้ส่วนด้านชีวิตครอบครัวหนุ่มกรรชัยแต่งงานกับเมย์เฟื่องอารมณ์มีทายาทด้วยกัน1คนคือน้องมายูเป็นขวัญใจของแฟนคลับและได้ผลิตรายการโหนกระแสที่มีเรตติ้งสูงสุดโดยทางด้านหนุ่มกรรชัยเปิดใจกับน้าเน็กบอกไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนตั้งแต่ทำรายการโหนกระแสเสียคนที่รักไปเยอะทั้งคนที่ผมรักเขาและคนที่เขาอาจจะรักผมโดยหน้าที่ที่ผมต้องทำผมขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยแล้วกันอย่างคุณกะละแมน้องรักผมนะผมกับกะละแมสนิทกันทำรายการมาด้วยกันจนกระทั่งวันหนึ่งผมขอใช้คำว่าเรื่องที่ไม่เคยเกิดกับกะละแมก็แล้วกันในครั้งนั้นกะละแมเลือกที่จะมาคุยกับผมในรายการในบริบทผมทำงานก็ต้องถามตรงๆมันอาจจะเหมือนเราไปด่าแมหรืออะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วในความรู้สึกผมทำหน้าที่ผมถามแทนประชาชนเท่านั้นเองว่าคุณเป็นพิธีกรมาหลายปีคุณไม่รู้หรือว่าเขาห้ามแต่พอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเชื่อว่าแม่เขาไม่ได้โกรธผมนะผมทำหน้าที่อยู่ผมเชื่อว่าแม่เขาก็เข้าใจแต่เชื่อไหมตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผมไม่เคยคุยกับกาละแมอีกเลยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ค้างคาใจมากอยากจะยกหูหากาละแมมากแต่ผมก็ไม่กล้าไม่รู้ตอนนี้แม่จะรู้สึกอย่างไรกับผมอันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่สบายใจในรายการนอกจากนี้ทางด้านหนุ่มกรรชัยยังเปิดใจต่อว่าเวลาไปเจอพี่น้องในวงการบันเทิงเมื่อก่อนคุยกันได้ปกติแต่วันนี้พอเป็นโหนกระแสขึ้นมาแล้วผมเดินเข้าไปรู้สึกว่าการทริคของเขากับผมมันน้อยลงไปมันเหมือนกับว่าเขาระแวงจะเอาอะไรไปหรือเปล่ากลายเป็นคนดูน่ากลัวซึ่งจริงๆแล้วผมไม่ได้เป็นแบบนั้นนะผมรู้สึกอึดอัดผมเป็นคนเดิมเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าเวลาที่ทำงานมันคือหน้าที่ที่ต้องทำครับ